ครับผมชื่อไก่ยีนะครับเป็นเจ้าของเพจ KJ ไก่ยีนะครับขึ้นตามหาได้ใน Facebook นะครับเรามาดูกางเกงกันจะไปเกงตัวนี้นะครับเป็นตัวไหนเนี่ยกางเกงตัวนี้นะครับVintage Rewind นะครับ501 Big E ริมแดงนะครับ V-Stitch L 33.5 ยาว27ยาวทั้งตัว38นะครับมาดูสีกันสีก็สีปานกลางนะครับจะเก็บขึ้นบางๆแบบขึ้นไม่มากเอาไปสอยแล้วก็ใส่ไปสักพักนึงแล้วก็ซักนะครับมันก็จะขึ้นให้ก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่นะครับไม่ใช่ว่าสีซีดจนเกินไปด้านหน้าก็โอเคครับไม่มีตำหนินะครับหลังก็สวยงามครับสีดีครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูตอนที่ถ่ายกลางวันนะครับข้างนอกนะครับนอกบ้านผมนี่นะครับกระเป๋าหลังก็จะเป็นซิงเกิลสติ๊กนะครับนี่เล็กแท็บอยู่ตรงนี้นะครับป้ายแดงนะครับป้ายก็จะเป็น S501 นี่ก็501 ไทย S หรือ S ไทยนะครับที่คนไทยเรียกกันL นี่ L ที่ป้ายนี่ครับ36ยาว30นะครับซึ่งเวลาซักแล้วมันจะหดก็เปรียบเหลือ 33.5 34อย่างที่ผมอธิบายไว้ในหัวข้อของกางเกงนะครับรูปต่อไปนะครับก็เป็นรูปด้านหลังมันเดินถ่ายจากข้างๆนะครับรูปนี้ก็ให้ดูป้ายนะครับป้ายก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นทันเลต100% ครับต้นโปรตีนพวกภาษาอังกฤษพวกภาษาไทยนะครับก็ Make in USA ตรงนี้นะครับได้จะเป็นได้2สีสีเหลืองอ่อนกับสีน้ำตาลตรงนี้นะครับเห็นได้ชัดนะครับสีสวยผ้าพวกนี้จะสวยครับผ้าพิกอีสวยนี่ผ้าด้านนะครับปุ๊บนี่ตรงนี้ก็เป็นริมแดงนะครับตรงนี้ก็ริมแดงนะครับแล้วก็ขาเดิมครับเย็บด้วยได้คู่ดับเบิลสติ๊กลูกโซ่เย็บด้วยลูกโซ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น E ตัวใหญ่นะครับมี E นะครับด้วยไก่กระดุมก็จะเป็นกระดุมเบอร์6ซึ่งอันนี้ไม่แน่นอนนะครับมีกระดุมเบอร์อื่นด้วยคุณอย่าตีว่าทุกอันทุกตัวจะเป็นกระดุมเบอร์6ข้างตรงนี้นะครับเย็บด้วยได้เดียวตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตัว V ก็เรียกว่า V stick นะครับที่ภาษาคนยังเก่งกางเกงเขาคุยกันก็เดี๋ยวไปดูตอนที่ผมถ่ายกลางวันครับตัวเดียวกันครับนี่ก็สีสวยครับดูภาพต่อไปครับสวยนี่ด้านหลังครับนี่คือสีแดงกระเป๋าหลังครับกระเป๋าหลังเป็นกระเป๋าแบบตรงใหญ่นะครับสวยครับก็สนใจตัวไหนก็จะให้ผมอธิบายให้ฟังก็ได้ครับผมจะพยายามนะครับพยายามทำออกมาเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เหงาแล้วไงคอยติดตามนะครับ